สวัสดีทุกคนนะจ๊ะนี่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีใช้น้ำหมักพืชขมเพื่อไล่แมลงแล้วก็บำรุงพืชนะจ๊ะไม่ยากหรอกก็แค่นี่หมักเลยนี่เห็นป่ะเราเคยทำแล้วนะน้ำหมักพืชขมเนี่ยเอาพืชผักขมๆทุกชนิดมาหมัก3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลนะใส่น้ำให้ท่วมๆเลยนะแล้วก็หมักไว้คนๆๆๆ15วัน1เดือนนี่แล้วก็คนๆๆๆกรองเอาแต่น้ำใส่น้ำ 1.5 ลิตรเทไปอุ้ยตาย1แก้วกาแฟนะแก้วกาแฟบ้านใครใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นี่เทไปแค่นี้เองแต่ของเรามันจะใช้เยอะเราใช้เป็นกระมังเลยนี่แค่นี้เองพืชผักขมๆแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็เทรดราดตามพื้นไล่แมลงด้วยบำรุงพืชด้วยนี่ติดดอกออกผลที่ดีใครอยากให้พริกติดดอกออกผลเยอะๆไม่ควรเขาหลุดร่วงง่ายก็ใช้ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่หรือใช้นมจืด1กล่องนะน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองละลายในน้ำ 1.5 ลิตรก็ได้แล้วรดราดทุก7วันนะจ๊ะอันนี้บำรุงให้เขาแข็งแรงกระพงกระเพรางามเงี้ยอันนี้กำจัดแมลงไล่แมลงในดินแล้วก็บำรุงพืชเขาให้เขาแข็งแรงได้ด้วยก็สารขมๆนี่แหละมันช่วยได้แล้วก็ทำแบบเนี้ยเนี่ยตามสูตรเนี่ยพาทัวร์แล้วนะอุ้ยงามไม่ล่ะเขียวเพิ่งจะกวาดนี่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรปุ๋ยหมักจะต้องวางรอบบ้านเนี่ยเพิ่งจะรื้อพวกเถาวัลย์ออกตามริมรั้วนะเนี่ยกระถิ่นริมรั้วตรงขึ้นเลยบ้าห่มกระดังงาเลื่องถือพวกน้ำหมักต่างๆจะต้องอยู่รอบบ้านเพราะชราพรหิวไม่ไหวครับไม่น้ำหมักเปลือกทุเรียนของเราโพแทสเซียมสูงมากนะจ๊ะฟอสฟอรัสเยอะเวลาบำรุงพืชผักต้นไม้ในกระถางลงดินมันก็จะเขียวสดงดงามแข็งแรงแบบนี้แหละ ร้องเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีนะขอมากันได้นะจ๊ะใกล้สุดสายตาขอบฟ้าสีครามแผ่นดินสยามใครรู้ใครรานแล้วเป็นไม่ได้ทหารอากาศองอาจขันนองปกป้องพ้องไทยไตรรงพื้นใหญ่เทิดไว้สูงล้นมะนาวเป็นพิเศษจะอยู่หรือตายจะร้ายหรือดีไม่มีนายนี้ชีวิตยอมพลีไว้เป็นเบื้องต้นพอละอันนี้ต้นลูกว่าที่เราชอบกินมากๆปีนั้นดกมากเก็บกินแต่เขาสูงไงเลยต้องตัดเขาคือถ้าใครไม่อยากให้เขาสูงก็ต้องตัดเขานะตัดให้เขาเตี้ยๆจะได้เก็บกินได้สะดวกส่วนใครที่ต้องการให้เป็นร่มเงาด้วยก็จะเก็บกินยากหน่อยแต่มันจะได้ร่มเงาไงอยากได้ร่มเงาแล้วกินได้ด้วยก็ปลูกไม้ผลนี่แหละอยู่ใกล้นี้ด้วยอยู่ใกล้น้ำหมักเปลือกทุเรียนเพราะนั้นใบก็จะใหญ่น้ำหมักเปลือกทุเรียนจะมีโพแทสเซียมสูงไงลูกโตผลโตถ้าใส่ลูกใหญ่สีสวยอะไรแบบนี้อันนี้มะขามยักษ์ในกระถางคนที่ตามคลิปเรามา 5-6 ปีก็น่าจะเคยเห็นนะว่ามะขามยักษ์ในกระถางเขาเคยติดดกดีส่วนมากถ้าอยู่ในกระถางเนี่ยอายุมันก็ไม่นานหรอกแต่นี่ก็10ปีได้แล้วมั้งเกือบ10ปีเราจำได้ว่าซื้อมาประมาณปี56 57หรือ58จะไม่ได้มันมีอยู่ในบันทึกไว้เราบันทึกไว้มะขามยักษ์ในกระถางแตกแล้วกระถางกระถางพวกเนี้ยมันข้อดีคือเบาข้อเสียคือเขาจะไม่ทนเหมือนพวกวงบ่อซีเมนต์พวกดินเผาพวก
ยางรถยนต์เนี่ยได้ยางรถยนต์มาจะดีมากเลยรู้ป่ะยางรถยนต์เป็นอะไรที่ทนมากใครๆก็รู้เนี่ยสมมุติไปซื้อมาเลยไปเหมามาเลยยางรถยนต์เอามาซ้อนกัน2วงวางบนพื้นปูนซีเมนต์รองด้วยพวกกรวดหินอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ย่อยสลายง่ายๆป้องกันดินแน่นเพราะวางบนพื้นปูนซีเมนต์ทั้งหมดเลยนะเห็นปะมะนาวแป้นดกพิเศษชดาพรจริงๆอะหม่องเนี้ยโซนเนี้ยจะเป็นมะนาวแป้นดกพิเศษถ้าใครตามคลิปเราก็จะเห็นว่าเป็นแป้นดกพิเศษที่วางบนพื้นปูนซีเมนต์ตัวที่เรารองด้วยมะพร้าวสับอย่างหนาจริงๆแล้วใครที่มือมหัดปลูกเนี่ยเราแนะนำให้หาหินอิดมอนแตกพวกอะไรก็แล้วแต่เป็นปูนตุ้มปูนแตกได้หมดอะเอามารองไว้พอรองเสร็จแล้วก็เอาอะไรเปล่าเอามะพร้าวสับมารองอีกทีนึงนะเอามะพร้าวสับมารองอีกทีนึงเอาหนาๆเลยมะพร้าวสับอะเพราะยังไงเดี๋ยวเขาก็ยุบซึ่งสาเหตุที่เอามะพร้าวสับมารองเพื่อที่อะไรเปล่าเขาจะรักษาความชื้นแล้วก็ปุ๋ยที่เราราดลงไปมะพร้าวสับเขาจะดูดซับเอาไว้จะให้พืชพวกเราเนี่ยได้มีกินเวลารดน้ำหมักแบบเนี่ยรดราดลงไปนะพอไปถึงมะพร้าวสับเนี่ยมะพร้าวสับก็จะเก็บเอาไว้ดูดซับเอาไว้งามไหมล่ะไอ้นี่ไปถอนมาแล้วก็มาจิ้มไว้ตรงนี้นะพริกเราไปถอนมาแล้วเราก็เอามาจิ้มไว้อันนี้ที่ตัดยอดมาคือจะแตกตกแต่งพริกอ่ะสมมุติต้องการให้เขาแตกยอดเยอะๆแตกกิ่งก้านสาขาเยอะๆตัดนี่เลยแล้วจิ้มลงดินเดี๋ยวเราก็จะได้พริกอีกต้นนึงอันนี้พริกอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเก็บพริกแห้งมาพริกสดมาวันเลยโรยน่าจะเป็นพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูอะไรเงี้ยพริกชี้ฟ้ามากกว่าไอ้ก็พวกมะเฟืองหวานในกระถางมะเฟืองหวานในกระถางโหจริงๆอะเหนื่อยมากเลยไอ้เนี่ยเราตัดแล้วก็เอามาหมกไว้เนี่ยพวกเถาคันที่อยู่รอบรั้วปีนเอาบันไดมาปีนบันไดปีนแล้วก็เก็บดึงไม่ให้เขาแต่ก็เก็บเข้ามาเอามาทำปุ๋ยนี่อยู่ในวงบ่อซีเมนต์อยู่ในกระถางอันนี้22นิ้วนะมะเฟืองหวานในกระถาง22นิ้วดูแลดีๆแล้วเราจะได้กินบ่อยมากนี่ก็อายุเยอะแล้วอยู่ในกระถางอายุเยอะแล้วเหรอพวกเนี้ยดูแลดีๆนะพอถึงวันที่เขาหมดอายุขัยตอนแรกก็นึกว่าจะหมดอายุขัยไปซะละนี่เราไปตัดนู่นนี่ตัดแต่งเพื่อที่จะให้มันโล่งๆแล้วก็เอามาใส่นี่นี่มะนาวเป็นดอกพิเศษบำรุงดีๆนะในวงบ่อซีเมนต์น่ะเขาชอบอะไรเปล่าเขาชอบปุ๋ยเปลือกกล้วยเราชอบเอาปุ๋ยเปลือกกล้วยมาให้เขาต้นกล้วยอ่ะตัดๆสับๆไปโยนๆใส่เลยต้นกล้วยจะมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงมากเลยแล้วเขาเป็นอะไรที่ย่อยสลายเร็วมากเยอะแยะตะแป๊บเป็นลมติดดอกผลดีดูสิเนี่ยนี่มะนาวอยู่ในวงบ่อซีเมนต์นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยนี่อันนี้ต้นนี้เป็นต้นตัดกิ่งปักชำนะชะอมอ่ะอันนี้ก็เพิ่งตัดแต่งไปแล้วก็เอาไปใส่นี่เอามาใส่เป็นปุ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัดแต่งนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีอันนี้ที่แตกแล้วอันนี้เป็นพืชผักขมๆอ่ะที่บ้านเราก็จะมีหนานเฉาเบยนี่อ๋ออังกาบหนูที่ไปหมักไว้อยู่ในถังนู้นอ่ะเนี่ยตัดกิ่งปักชามติดง่ายจำเป็นมากเลยจะต้องมีพืชผักขม
ในสวนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารจำเป็นมากเลยที่ต้องปลูกพวกนี้เอาไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยหนานเฉาเว่ยเนี่ยตัดกิ่งปักชำง่ายเอาไว้ทำน้ำหมักเอาไว้ทำน้ำหมักไล่แมลงพืชผักขมๆสังเกตไหมเขาจะสามารถช่วยกำจัดไล่แมลงได้ด้วยแล้วทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคไวรัสได้เป็นอย่างดีหลายคนรู้แล้วแต่หลายคนยังไม่รู้มีหลายคนที่รักษาโรคพืชด้วยการใช้อะไรรู้ไหมยาแก้ปวดต่างๆที่มันขมๆมีรสขมๆนะยาพวกนี้พวกยาแก้ไข้หวัดพวกนี้ยาแก้อักเสบละลายในน้ำเสร็จแล้วราดของเรามีนี่หนานเฉาเว่ยอังกาบหนูสะเดาฟ้าทลายโจรแล้วก็ของคุณหน่อยก็คือบอระเพ็ดเอามารวมกันให้ได้3กิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลอย่างที่บอกไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำให้ทุ่มท่วมอันนี้ก็เป็นปุ๋ยเดี๋ยวค่อยตัดอันนี้เดี๋ยวค่อยตัดหมักเอาไว้15วันเดือนนึงแล้วค่อยกรองน้ำเอาแต่น้ำมารดราดลงพื้นดินเดี๋ยวรากมันดูดขึ้นมาเองอันนี้ตัดใส่นี่เนี่ยตัดใส่นี่ได้สบายอันนี้ของน้องมอนมอริเขาตาที่แอดนครพนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมอมรี่เขาตาที่นครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนี่น้องไปดูหาซื้อติดต่อซื้อต้นไม้ต้นพืชจากน้องหนวดน้องปอหนึ่งสองตายายน่ารักใครชอบฟังเพลงเพราะๆก็ไปเลยลุยสวัสดีพี่ยุ้ยน่ารักจังเลยพี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทเราเองหลายคนงงเลยเห็นอ่อมแซ่บทีไรนึกถึงพี่ยุ้ยก็พี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทเราเลยแหละเป็นคนบอกเองว่ามันไม่ใช่ว่าจะพืชนะจ๊ะมันเป็นอ่อมแซ่บตำลึงหวานเป็นเจริญห้าสีรบุษบาริมทางพอพี่ยุ้ยบอกเท่านั้นแหละเต็มบ้านชราพรเลยคือฮอตนะจ๊ะพี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทถ้าไม่บอกแล้วยังเห็นบ้านเราได้ความรู้จากพวกพี่ๆเพื่อนน้องๆในกลุ่มปลูกผักเยอะแล้วก็พวกพี่ๆเราเนี่ยเยอะทำให้เรามีความรู้รู้ไปศึกษาหาความรู้เลยนะจ๊ะทุกคนว่าประโยชน์เขาเป็นยังไงมั่งตัดกิ่งปักชำได้ไหมอะไรเงี้ยขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำดอกเขากินกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้ได้เหมือนกับดอกอัญชันเลยอร่อยด้วยจะบอกให้ก็มีรสชาติหวานในตัวบำรุงสายตาได้ดีช่วยบำรุงเลือดได้เป็นอย่างดีเรียนรู้กันไปนะจ๊ะติดดอกออกผลแล้วเหรอบางบ้านนี่เขาจะติดดอกออกผลเยอะมากเลยนะนี่เป็นมะหามะนาวโหที่ช่วงนั้นดังมากช่วยลดไขมันในเลือดได้เป็นอย่างดีช่วยลดน้ำหนักด้วยอันนี้เก็บมาต้นของสีรัตออร์แกนิกการ์เด้นมาทิ้งไว้จนแบบเนี่ยตัดแต่งไปอีกรอบไม่รู้รอบนี้จะเป็นไงอยู่ในนี้นานแล้วนะถ้าเกิดเขาอายุมากแล้วตัดแต่งแล้วดูแล้วไม่แตกไม่งามแต่ช่วงนี้ที่ตัดไปเนี่ยเพราะเขาไม่ค่อยติดดอกออกผลแล้วล่ะก็คิดว่าน่าจะหมดอายุไขแล้วอาจจะต้องตัดเขาแล้วก็ทำปุ๋ยไปเลยแล้วก็เตรียมปลูกอย่างอื่นแล้วเนี่ยเก็บมาของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นมะเขือลายนะจ๊ะเมื่อกี้เราลืมดูอะไรบ้างอันนี้เป็นแมงลักเมล็ดพันธุ์ของพวกเราอ่ะจำเอาไว้นะเมล็ดพันธุ์พวกเราอ่ะถ้าเราปลูกแล้วได้เมล็ดพันธุ์มันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยหวานๆโรยก็งอกอย่างเงี้ยเนี่ยแมงลักเนี่ยปลูกเองแล้วเก็บพวกเมล็ดพันธุ์เอาไว้ให้ดีๆเลยนะของพวกเราอะสมัยนี้นะบอกตรงพวกที่ซื้อซองๆมาเนี่ยหลายอย่างมันไม่งอกมันไม่เกิดถึงแม้จะขึ้นหน้าซองว่า OP เมล็ดพันธุ์ OP คือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเหมือนต้นแม่ขยายได้ก็เหมือนต้นแม่เป็นต้นพันธุ์ที่สามารถขยายต่อได้แล้วก็เหมือนต้นแม่แต่ถ้าเป็น F1 เนี่ย
มันปลูกได้งามงามงามแบบนี้คัดคัดคัดเมล็ดพันธุ์มาแล้วแต่มันขยายต่อไม่ได้ความลับทางการค้าความลับทางการค้าคือต้องให้การต้องการให้เราไปซื้อปลูกเสร็จตายไปซื้อไปซื้อไปซื้อมันเป็นความลับทางการค้าของเขาแต่เรามองว่ามันเอาเปรียบผู้บริโภคความคิดมันต่างกันนะเรามองว่าเขาบอกอุ๊ยอุตสาหคิดค้นมันอย่างดีก็ต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองรักษาลิขสิทธิ์ตัวเองแต่เรามองว่ามันเอาเปรียบผู้บริโภคว่ะเพราะที่ซื้อมาหลายๆคนนะบ่นในกลุ่มปลูกผักมันไม่งอกไม่ขึ้นบางทีซื้อซองเอกกะเพรามาพอหวานกลายเป็นแมงลักก็มีคนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องไปตรวจลงลึกๆเอาแบบลงลึกๆสุ่มตรวจอย่าให้พวกนี้เข้ามาเอาคือมาเอาเปรียบผู้บริโภคมันไม่ดีหรอกจริงๆมันไม่ดีอันนี้จากรากนะจากรากจากรากจากรากที่เราซื้อมาจากตลาดบางต้นไม่เกิดแต่บางต้นเกิดเอามาจิ้มไว้ผักชีฝรั่งอันนี้น่าจะเป็นต้นยอที่เอาเมล็ดมาหวานๆเนี่ยมีต้นเดียวก็ขยายได้ไม่รู้จบแล้วนี่ขยายได้ไม่รู้จบแล้วผักบุ้งจีนเนี่ยจะบอกให้เด็ดมาเอาค่อยลงเขาจะงอกตามข้อรากจิ้มขยายขยายได้ไม่รู้จบมันมีต้นเดียวขยายไปเรื่อยพอยาวสูงอีกตัดอีกตัดอีกจิ้มอีกเดี๋ยวเราจะได้เยอะอันนี้ไม่ใช่ถ้าใครยังแยกระหว่างพวกแมงลักโหระพากระเพราไม่ได้ก็ให้เด็ดใบแล้วมาขยี้ขยี้แล้วดมเอาน้ำหมักทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวแป้นดอกพิเศษที่ตักกิ่งตักชำถ้าเขาหงิกหงิกอย่างเงี้ยเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยใบหงิกๆเนี่ยป่วยต้องตัดออกเดี๋ยวต้องตัดแต่งเนี่ยดูแลดีๆเหอะปลูกแบบปลอดสารเนี่ยต้องดูแลดีๆนะงามไหมกะเพรานี่ตัดแต่งไปแล้วหลายรอบเอาไปให้น้องพรน้องที่ขายพวกกับข้าวอาหารตามสั่งอะไรเนี่ยน้องพรเนี่ยน่ารักมากเลยน้องพรลูกค้าเยอะเราเด็ดไปให้น้องพรเนี่ย2รอบอันนี้เป็นถั่วจากอะไรเปล่าถั่วฝักยาวที่เราเอาไอ้นั่นมาจิ้มเอายอดมาจิ้มถั่วฝักยาวตัดยอดปักชำได้แหละคนยังไม่รู้เนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยฟ้าทลายโจรนะเด็ดไปอันนี้เขาก็จะเป็นพืชที่สามารถรักษาโรคพืชได้เขาช่วยเวลาเจ็บคออ่ะเด็ดยอดได้กินเนี่ยเนี่ยเคี้ยวขมทนหน่อยแล้วกันหวานลมขมวิญญาณนะจ๊ะแล้วก็บี้ใส่เงี้ยเขาซักสะช่วยรักษาโรคพืชได้ไล่แมลงได้เนี่ยใส่แบบนี้แหละย่อยสลายไปเองอยากให้ย่อยเร็วๆก็หนึ่งน้ำหมักมีอยู่รอบบ้านตะไคร้ตะไคร้เอามาปักไว้ให้เขาเลื้อยตะไคร้เนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นอยากให้ทุกคนหามาปลูกนะเนี่ยขยายตัดไปแล้วทิ่มขยายง่ายด้วยกินดีมีประโยชน์นี่บำรุงสายตาดับตัดอีกเวลาจะขยายเขาก็ต้องเอาข้อให้จมดินเพราะว่าเขาจะงอกตามข้อนี่กดกันไปแบบนี้เขาจะงอกตามข้อเอาหัวระพังมาจิ้มมาไว้ตอนนี้ก็มะม่วงหาวมะนาวหูเห็นปะโอ้ยหลายๆบ้านเขาดกดกเลยเนี่ยกินช่วยทำให้ไขมันในเลือดลดลงตรงนี้ยังไม่ได้กวาดเดี๋ยวกันเบิ่งก่อนไอ้ตัวนี้กวาดเลย
ตัวนี้ยังไม่ได้กวาดโอ้โหเดี๋ยวสิเนี่ยแตกหน่อมาเยอะแยะแต่แปะเป็นลมเลยดูสิเนี่ยต้นทูนต้นโชนอดิบแล้วแต่ใครจะเรียกอันนี้ก็ติดดอกออกผลดีโอ้เป็นไงจ๊ะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวปลูกเองกินเองดีที่สุดแล้วถั่วฝักยาวเนี่ยหลายๆคนรู้แล้วว่ามันจะแบบถั่วฝักยาวนี่เขาจะใช้สารเคมีฉีดพ่นเยอะมากเพราะว่าไม่งั้นพืชของเขาอ่ะจะได้รับความเสียหายเขาจะต้องปกป้องพวกโรคแมลงต้องใช้สารเคมีควบคุมการผลิตเพราะฉะนั้นอยากปลูกอยากกินพืชผักที่มันไม่มีสารเคมีก็ต้องปลูกกินเองหืมปักใช้ยอดปักชำได้นะจ๊ะนี่ด้วยอันนี้ยอดปักชำอันนี้เป็นถั่วฝักยาวสีม่วงเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขามีปัญหาละถ้าใบแก่มากก็เอาออกเด็ดใบให้มันโล่งๆหน่อยเอาใบให้มันโล่งๆเพราะว่านี่ของเราเด็ดแล้วใส่นี่เลย หมักได้เลยนะจ๊ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้อันนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารเด็ดแล้วก็ใส่นี่เลยอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันคะน้าเม็กซิโกเนี่ยเด็ดแล้วก็ใส่เลยหรือจะใส่ไปในกระถางเขาก็ได้ไม่สีเรียดให้ดูแค่นี้พอละติดยอดดีติดยอดดีพยายามอย่าให้มีมดแมลงแต่พวกน้ำหมักเนี่ยสามารถช่วยได้ไล่มดไล่แมลงได้เด็ดเลยดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายคลิปสั้นดีกว่าถ่ายช็อตวิดีโออันนี้สับจี๊ดไปละรดน้ำก่อนอุ้ยติดดอกที่ดี1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาดิเด้อเข้าใจไหมดูแลสุขภาพให้ดีๆเราก็ดูแลแม่ให้แม่แข็งแรงหาอาหารเสริมให้แม่กินนู่นนี่นี่นั่นสาเหตุที่ต้องให้แม่แข็งแรงแม่จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วลูกๆ ก็จะได้ทำมาหากินได้อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงแม่ทำยังไงก็ได้ให้แม่แข็งแรงเพราะลูกๆทุกคนก็ยังมีภาระทำมาหากินต้องใช้เงินชีวิตมันดำเนินไปด้วยเงินถ้าน้ำท่าไฟเดินนำหน้าพวกเราแต่จำไว้ว่าชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนถึงวันเวลาพวกเราก็ต้องจากโลกนี้ไปหลีกเลี่ยงไม่ได้นะจ๊ะทำสิ่งดีๆไว้ถึงในอดีตที่เราเคยทำมาไม่ดีมันไปแก้ย้อนอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้ไงใช่ไหมมันย้อนไม่ได้ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนจะอำลาจากโลกนี้ไปเมื่อถึงเวลาไปละเด้อแค่นี้นะ